สวัสดีครับนักทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันพุธที่1เมษายนกับผมอาจารย์จิมจินนาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อีฟิสคูลครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนครับสถานการณ์ของเดือนนี้ของ2วันสุดท้ายนะครับก่อนที่จะหมดเดือนมีนาคมก็ต้องถือว่าตลาดค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะเพราะว่าตอนช่วงวันจันทร์ตอนช่วงเช้ามาก็สังเกตว่าตลาดจะแก็บดาวลงมาก็เป็นผลดีกับระบบของเราที่ช็อตมาก่อนหน้าแหละที่อาจารย์ได้บอกเราช็อตมานะครับไปดูเทปก่อนหน้าเนาะช็อตกันมางั้นการแก็บดาวก็เป็นผลดีกับเราแล้วสุดท้ายก็เป็นการแก็บดาวสั้นๆแค่ครึ่งวันครับแล้วก็ครึ่งวันตอนช่วงวันจันทร์บ่ายนะครับจนกระทั่งถึงวันอังคารก็ขึ้นมาอย่างตลอดต่อเนื่องแน่นอนครับระบบของเราก็สั่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผมนะก็รับเพอร์แมนกันไปเต็มๆนะครับในเรื่องของระบบมือนะครับของตัวทีเฟกนะเรียกว่าเพอร์แมนย้อนหลังอะครับ10กว่าครั้งเนี่ยถูกมาเลยนะครับผมสามารถนำพาทุกคนนะครับนะทุกครั้งที่มีการคอนเฟิร์มลองกับคอนเฟิร์มช็อตเนี่ยผมสามารถนำพาทุกคนเนี่ยเกินได้5จุดแรกที่เป็นรีเวอร์ซัลนะครับนะส่วนจะเทรนจะติดไม่ติดไหมก็ขึ้นอยู่กับตลาดแล้วกันนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้รีเวอร์ซัลมันไม่ได้5จุดแล้วแหละเดี๋ยวนี้มันเอ็กซ์เพกระดับ10จุดอัพกันหมดแล้วนะเพราะว่าตลาดช่วงนี้มันแกว่งค่อนข้างแรงนะครับนะก็ทุกครั้งที่ผ่านมาก็ทุกรอบก็10จุดอัพมาหมดเลยนะครับนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะก็ตลาดบ้านเราในช่วงนี้ก็คงจะต้องขึ้นอย่างต่อเนื่องแหละเพราะว่าเงินยังคงไหลเข้าที่อาจารย์ได้บอกนะครับถ้าเงินมันคงไหลเข้าอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่หลุดแนวรับที่ให้ไว้1065ใช่ไหมครับนะก็จะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับนะที่จะขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในรอบนี้นะครับเดี๋ยวนี้มาดูตัวเซ็ตอินเด็กซ์กันดีกว่าว่าสถานการณ์ต่อจากนี้ไปควรจะเป็นอย่างไรถ้ามีการเบรกเอาขึ้นไปนะครับนะแนวต้านแรกที่คุณจะได้เจอนะครับหลังการเบรกเอาในรอบนี้จะเป็นแนวต้านที่เท่าไหร่นะไปดูกันนะครับโอเคครับก็มาเริ่มต้นที่การแจกหนังสือก่อนจริงๆไม่ได้แจกหนังสือแล้วเป็นเกมที่เปลี่ยนกติกาใหม่นะครับนะก็เป็นเกมว่า Money or Book นะครับคุณจะได้เงินหรือคุณได้หนังสือนะครับนะก็เกมนี้แคมเปญจะสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนนะแต่คุณเล่นได้ทุกวันนะครับวันละ1ครั้งนะครับนะก็สะสมไปเรื่อยนะครับอาจารย์ก็จะเก็บเรคคอร์ดเอาไว้นะครับถ้าถึงวันที่30มิถุนายนปรากฏว่าสถานการณ์โควิดนะครับมันจบถ้ามันจบคุณรับเป็นหนังสือไปนะครับนะถ้าเกิดคุณได้รางวัลมากกว่า1ครั้งนะครับก็ทบไปเรื่อยนะครับนะแต่ถ้าเกิดไม่จบ30มิถุนายน30ไม่ย่อยไม่จบทุกคนยังคงทำงานที่บ้านเหมือนเดิมนะครับนะก็เดี๋ยวอาจารย์จะโอนเป็นเงินให้ก็มีหักค่าใช้จ่ายด้วยนะเพราะว่าอาจารย์อยู่ในรูปของนิติบุคคลนะครับก็เดี๋ยวจะส่งให้เลยก็เป็นเกมแคมเปญนี้ก็ถือว่าคนชื่นชอบไปละนะก็มี2อย่างอ่ะนะไม่ได้หนังสือก็ได้เป็นเงินแหละครับนะก็หลายคนคงอยากได้เงินมากกว่าแต่จริงอยากให้มันจบนะครับอยากให้สถานการณ์มันจบอยากแจกหนังสือมากกว่าอยากให้เงินนะโอเคนะงั้นก็เล่มที่211กับ212ก็คือคุณกิติชาตินะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็เล่มที่212คือคุณสุภโชคอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับไม่ได้จดผิดใช่ไหมน่าใช่นะครับนะก็เดี๋ยวอย่างไรก็ตามนะครับสองท่านนี้ก็ไปรอลุ้น30มิถุนายนเลยก็เลคคอร์ดไปเรื่อยนะครับทุกวันนะครับนะก็ตามนี้เลยส่วนใครที่อยากได้เล่มที่ใครอยากได้รางวัลที่213 214เดี๋ยวไปฟังกติกาท้ายเกมเนี่ยว่าคุณจะได้กิฟต์วอลเชอร์500หรือจะเป็นเงินสด500บาทไปนะครับโอเคอันนี้เป็นเพอร์แมนของเซตอินของตัว TFX เราแหละที่อาจารย์ได้บอกอันนี้เป็นรูปเก่านะอาจารย์ไม่ได้แคปรูปใหม่มาให้นะครับขี้เกียจนะครับนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ารอบล่าสุดเนี่ยระบบเราลองมาแล้วแล้วก็ได้ profit มาเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เทค profit ไปครึ่งนึงแล้วไอ้ครึ่งก็รอรันเทรนถ้าเทรนมันเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ขึ้นต่อนะครับก็จะเป็นเทรนขึ้นต่อถ้าไม่มีเทรนก็โอเคได้รีเวอร์ซัลครึ่งแรกมาครึ่งหลังก็ตอบไม่ได้จริงๆนะครับนะก็อย่างที่ผมบอกแหละระบบมันก็ทีเฟกมาเล่นได้2ข้างเนาะแล้วมันเป็นช่วงที่เป็นแกปอัพแกปดาวทีด้วยนะครับทุกคนก็ต้องปกป้องความเสี่ยงซึ่งอาจารย์ก็สอนหมดแล้วนะครับว่าวิธีใช้งานระบบทำอย่างไรนะครับนะตรงนี้เนาะแล้วก็อีกอันก็เป็นภาคต่อไปสแกนดูได้นะครับแล้วก็ตัวเลขที่คุณเห็นเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขที่สามารถลองช็อตได้ตรงนี้ผมบอกว่าตัวเลขนี้คือตำแหน่งที่แม็กซิมัมสูงสุดที่เราสามารถนำพาคุณไปได้หลังระบบคอนเฟิร์มลองกับหลังระบบคอนเฟิร์มช็อตย้ำนะครับไม่ได้นับจากมือนะนับจากหลังคอนเฟิร์มลองปุ๊บปุ้งผมพาคุณมาได้เท่านี้นะครับคอนเฟิร์มช็อตปึ้งผมพาคุณมาได้213จุดประมาณนี้นะครับรอบล่าสุดจำได้ไหมครับคราวที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะผมบอกไว้ว่าเราช็อตกันมา14จุดแล้วเราก็ดาวโจนส์ก็ลงแรงแล้วบอกแต่ถ้ามันบันจันเปิดแกปดาวลงมาเราก็จะได้มากขึ้นอีกก็สุดท้ายจาก14จุดก็กลายเป็น 25.6 จุดก็จบซีรีส์ H ไปตอนนี้เข้าสู่ซีรีส์ M เป็นที่เรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยนะครับทุกรอบเนี่ยวินกันมาหมดตลอดนะครับเกิน10จุดหมดเลยนะครับก็10ครั้งล่าสุดไม่มีรอบไหนที่ผิดสักครั้งเดียวนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นเพอร์แมนที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับลูกศิษย์ทุกคนก็ชื่นชอบคนใช้ระบบที่เป็นพันคนแล้วผมยังแฮปปี้ที่คนใช้เป็นพันคนแล้วมันยังซักเซสอยู่เพราะว่าโดยธรรมชาติระบบใดๆก็ตามที่คนใช้เยอะมันจะไม่ซักเซสครับนะมันจะพังอ่ะแต่ระบบนี้ผมหวยลองกันมาแบบตั้งแต่อะไรตั้งแต่เราเปิดตัวโลมิดรุ่นปี2019อ่ะ
เดือนไหนว่าจะไม่ได้แล้วไม่แน่ใจปีที่แล้ว2019นะครับนะไปดูเทปที่เป็นงานลมินะงานนั้นเป็นงานเปิดตัวตัวนี้แหละก็เรียกว่าคนใช้กันมาเป็นพันคนนะครับแล้วก็ถือว่าสุดสุดอะนะครับก็ยังคงเพอร์มันที่ดีได้ผมถือว่าใช้ได้แล้วนะครับนะก็ใครอยากจะได้ระบบนี้ไปใช้อะไรไงก็สามารถเข้าไปที่ workshop.inots นะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเรียนนะครับเรียนอะไรล่ะก็นี่เลยสมัครคอร์สเข้ามานะครับนะก็เป็น TFEC นะครับอันนี้เป็นคอร์สในคลาสเนาะซึ่งในคลาสจะไม่สอนแล้วนะครับ TFEC จะไม่มีสอนในคลาสอย่างนี้อีกแล้วนะครับคุณจะไม่ได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้อีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแต่ถ้าเป็นบรรยากาศรวมมิตรเนี่ยเดี๋ยวมีนะครับรวมมิตรนี่มีแน่นะครับแต่ว่าปี2020จะมีหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้ตอบไม่ได้จริงๆอยากสอนเหมือนกันนะครับอยากสอนเหมือนกันปีนี้ตั้งใจจะสอนออปชันแหละนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะสามารถมีได้จัดสอนไหมนะครับนะแต่โอเคครับนะถ้าไม่ได้สอนก็ไม่เป็นไรก็ข้ามไป2011นะครับส่วนตัวที่เป็นคอร์สเรียนขยักเรียนนะครับก็สมัครคอร์สแรกเข้ามาก่อนนะครับนะแล้วก็ถึงจะสมัครตัวแอดวานซ์ได้ซึ่งแอดวานซ์มี2ตัวนะก็แนะนำให้สมัครตัวขวาสุดเลย2ขวานี่คือรวม2ตัวนี้เข้าด้วยกันแล้วนะครับก็สมัครคู่นี้ตัวซ้ายสุดกับตัวขวาสุดก็จะได้รับส่วนลด 30% นะครับนะจาก 24,000 ก็จะเหลือ 16,800 แต่ถ้าสมัครแยกก็สมัครอันนี้นะครับนะคุณจะไปเรียนอันไกลๆได้คุณต้องผ่านตัวนี้ก่อนนะครับงั้นต่อไปมี Advanced Effect 0304มาคุณจะไป0304กูก็ต้องผ่านตัวนี้อยู่ดีนะครับงั้นใครจะเรียนกับอาจารย์จิมตั้งใจว่าจะเรียน TFEC กับอาจารย์จิมเริ่มสตาร์ทซะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนมันจะวิ่งไปแล้วคุณก็ต้องเก็บตามคนอื่นอ่ะเก็บตามหมดอ่ะนะครับนะคุณข้ามไม่ได้เลยนะอาจารย์ไม่ให้สิทธิ์ข้ามเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับนะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรเพราะทุกคนต้องทำตามขั้นตอนนี้ไม่งั้นคุณจะไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ไม่คุณไม่สามารถจะเข้าใจถึงวิธีคิดคุณไม่สามารถคุยกับคนอื่นได้อย่างรู้เรื่องถ้าเกิดคุณไม่เรียนตั้งต้นเหมือนที่คนอื่นเขาเรียนมานะครับนะก็ถือว่าอาจารย์ก็แฟร์กับทุกคนนะครับนะทุกคนก็คนที่เรียนก่อนก็จะได้เปรียบนะครับนะก็สังเกตอาจารย์ไม่ลดราคาไม่ได้ลดลงเลยแล้วคนบอกเฮ้ยเป็นออนไลน์ทำไมราคายัง 6,000 เท่าเดิมนะก็ถืออย่างที่ผมบอกแหละนะครับคนเรียนก่อนก็ต้องได้เปรียบอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับนะไม่มีการทำให้คนเรียนก่อนรู้สึกว่าเฮ้ยลุงนี้มาเรียนออนไลน์ดีกว่ามันจะไม่ทำให้สุดอย่างนี้เด็ดขาดนะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เข้าไปที่ workshop.inots นะครับหรือโทร0649699415ถ้าคุณอยากจะมาสายตรงนี้นะครับนะรีบเริ่มต้นซะนะครับก็100คนแรกยังมีส่วนลดอยู่นะครับซึ่งก็เหลือไม่มากแล้วสำหรับ100คนแรกหลังจากนี้ไปนะครับส่วนลดจะลดน้อยลงนะครับรีบเลยนะครับโอเคครับส่วนใครว่างๆนะครับอยากเปิดพอร์ตเข้ามาเป็นครอบครัวเด็กอาจารย์จิมก็นี่เลยครับ openaccount.trade นะครับหรือสแกน QR code ด้านขวามือนะครับนะผมเองก็เป็น IBA ที่19022018 79ซึ่งในครอบครัวนี้ผมก็ดูแลอยู่นะครับก็มีสัญญาณระบบเป็นอย่างดีนะครับนะมีทั้งทองคำมีทั้ง TFEC นะครับเรียกว่าทุกคนแฮปปี้กันหมดนะครับทองคำก็เพิ่งสั่งช็อตมาเมื่อตอนบ่ายนะก็ได้ลงมาแรงๆอีก10กว่าเหรียญเรียบร้อยนะครับก็สบายไปชิวๆไปนะครับทุกคนนะก็ถือว่ามีระบบที่ดีอยู่แล้วก็พยายาม follow ตามระบบนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมควบคุมเงินด้วย money management ด้วยไม่ใช่ซัดกันตุ้มตามตุ้มตามนะครับนะมันไม่ได้ถูกทุกรอบแต่มันถูกมากกว่าผิดอย่างแน่นอนนะครับไปโอเคครับทุกคนนะไปดูในฝั่งของตัวที่เป็นการพยากรณ์เซตอินเด็กซ์ในรายวันบ้างวันอังคารที่31มีนาคมอาจารย์บอกว่าปิดปกติที่1096ครับปิดดีที่117และปิดแย่ที่1076วันนี้เป็นการมองขึ้นนะครับนะทิศทางขึ้นวันนี้ก็ถูกต้องแต่เราไม่ได้ในเรื่องของแนวรับแนวต้านสังเกตว่าไม่มีอะไรตรงเลยไม่ตรงเลยสักอันเลยนะครับโมเมนตัมก็มีการเชนอีกแล้วพูดง่ายคือโมเมนตัมก็มีการสลับนะครับช่วงหลังๆนี้โมเมนตัมไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ก็มีบางวันนะลองย้อนกลับไปดูบางวันก็แนวรับแนวต้านตรงเป๊ะเลยนะก็โอเคครับ เข้ามาในกลุ่มนะครับนะรับข้อความฟรีนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับ iPhone iPad ก็สแกนด้านซ้ายมือนะครับแล้วสแกนขวามือครับ Android สแกนตรงกลางแล้วก็สแกนขวามือตรงนี้เนาะหรือพิมพ์คําว่า t.me/thaiinvestor เติม s นะครับสำหรับคนที่มี Telegram อยู่แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับไปดูครับนะรับแนวต้านที่อาจารย์ได้ให้เอาไว้แล้วก็ไปเริ่มดูจากตัวที่เป็นของฟิวเจอร์กันสักนิดนึงก่อนนะครับฟิวเจอร์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะเราไม่ได้ดูกันมา 2-3 วันมีการเปลี่ยนแปลงครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าต้นทุนนี้มันหายไปต่างชาติยังคงลองครับกองทุนลองครับโอ้โหกองทุนรอบนี้นี่เรียกว่าเสียแมวเหมือนกันนะครับนะสลับไปสลับมาลองช็อตสลับไปสลับมาเหมือนกันนะก็ตอนนี้กลับมาอยู่ฝั่งเดียวกับต่างชาติแล้วอย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้วครับว่าเฮ้ยคุณงัดข้อกับต่างชาติมาตลอดแล้วคุณก็แพ้ตลอดอ่ะคุณไม่คิดจะอยู่ฝั่งเดียวกับต่างชาติบ้างเหรอแต่ต้องอย่าลืมนะครับฟิวเจอร์มันจะต้องมีคนได้มีคนเสียเสมอเมื่อกองทุนกับต่างชาติอยู่ฝั่งเดียวกันรายย่อยนั่นแหละครับเนี่ยจะเป็นคนเสียโอกาสเพราะรายย่อยถูกมาตลอดเลยรายย่อยอยู่ฝั่งเดียวกับต่างชาติตลอดเลยนะครับนะ
ขออย่างเดียวต่างชาติอย่าเพิ่งเปลี่ยนฝั่งแล้วกันไม่ใช่ว่ากองทุนอยากอยู่ฝั่งเดียวกับต่างชาติแล้วต่างชาติบอกอยากฝั่งเดียวอยากอยู่กับกูใช่ไหมกูขอเป็นช็อตแล้วกันอย่างนี้ไม่ดีแน่นะครับอย่างนี้ลงแน่นะครับงั้นตอนนี้กองทุนกับต่างชาติร่วมมือกันไปที่เรียบร้อยนะครับมองขึ้นนะครับฝั่งรองนะส่วนรายย่อยก็คงมองลงอยู่ผู้เล่นเดียวตอนนี้แต่ว่ารายย่อยยังกำไรอยู่เพราะว่าต้นทุนช็อตเขาค่อนข้างสูงนะครับก็ถือว่ายังโอเคเนาะแต่กองทุนแล้วเนี่ยเป๋พอสมควรแล้วครับสลับขึ้นสลับลงค่อนข้างบ่อยเปลี่ยนหน้าบ่อยมากครับสัญญาณตอนนี้มีการลดนะครับopen interest ลดลงไม่แปลกครับเพราะว่ามันเพิ่งจบจบไตรมาสนะครับจบซีรีส์ไปนะครับเมื่อวานนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการที่ open interest ลดลงเนี่ยไม่แปลกแต่หลังจากนี้ไม่ควรจะลดลงนะครับควรต้องเพิ่มขึ้นนะครับในตอนนี้นะสำหรับตัวเซต50 index future ตรงนี้ครับส่วนตัวที่เป็นหุ้นเองนะครับก็ต้องดูว่าตอนนี้ต่างชาติกองทุนยังคงเหมือนเดิมแหละคิดว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะโอ้โหแต่ว่ามันไกลมากเลยต้นทุนของต่างชาติยังคงเป็นฝั่งขายครับต้นทุนกองทุนอยู่ฝั่งซื้อเหมือนเดิมนะซื้อแล้วราคาลงขายแล้วราคาลงนะแต่ต่างชาติได้เปรียบนะซื้อราคาไหนก็สามารถได้กำไรมาต่อคือขายได้สูงอะแล้วมาซื้อราคาที่ต่ำพูดง่ายคือต่างชาติตอนนี้เนาะงั้นต่างชาติแฮปปี้ทั้งในฝั่งตัวหุ้นและฝั่งฟิวเจอร์ด้วยนะตอนนี้นะแล้วก็นักทุนรายย่อยเรามัดระวังสักนิดนึงครับ2ผู้เล่นรายใหญ่มองไปในทางเดียวกันแล้วตอนนี้คือฝั่งขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้รายย่อยเนี่ยอาจจะตลาดอาจจะขึ้นอย่างรุนแรงนะครับนะสอดคล้องกับทิศทางของเงินที่เข้ามาที่อาจารย์ได้บอกว่าเงินยังคงไหลเข้าอยู่นะครับนะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่มีหลายคนนะครับมานักวิเคราะห์หลายคนเริ่มบอกว่าตลาดเนี่ยถึงจุดบอททอมแล้วนะอันนี้อาจารย์แบบไม่ค่อยอยากจะฟันธงเลยนะครับนะหลายคนฟันธงแล้วเราไปดูข่าวเลยครับหลายคนพูดแล้วครับบอททอมแล้วต้องระมัดระวังนะครับนะระมัดระวังสักนิดนึงเพราะว่าคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าข่าวที่มันออกเพื่อเกื้อหนุนกองทุนอ่ะคือกองทุนเนี่ยมันก็ซื้อหุ้นมาเยอะช่วงหลังอะเนาะซื้อขึ้นมาเยอะแล้วก็กองทุนก็เปลี่ยนหน้าเป็นหน้ารองแล้วด้วยนะครับนะตอนนี้ก็คือกองทุนเงินเข้าไปแล้วอ่ะเขาก็อยากได้เงินรายย่อยมาช่วยดันอ่ะนะครับนะถ้ารายย่อยไม่เข้าเนี่ยเขาก็ลำบากเนื้อออกไหมงั้นก็ต้องออกข่าวในเชิงบวกนั่นการที่เขาออกข่าวว่าเฮ้ยตลาดหุ้นถึงจุดบอททอมแล้วเนี่ยคุณไปอ่านได้เลยเริ่มมีหลายสำนักบอกบอททอมแล้วอาจารย์อ่านแล้วก็กังวลเหมือนกันนะคือเวลาใครบอกบอททอมอ่ะช่วยจดไม่หน่อยแล้วถ้าเกิดมันไม่บอททอมจริงช่วยเขียนจดหมายไปถามหน่อยว่าตกลงมันจะบอททอมอยู่ไหมนะครับนะเพราะว่าเขาบอททอมนี่แม่งโหดมากนะอาจารย์ยังไม่กล้าฟันธงเลยมันบอททอมเลยนะครับนะมันยังไม่กล้าเลยโอเคนี่หว่านะอยู่มาเทรดมาตั้งนานละเทคนิคก็อยู่มาตั้งนานละยังไม่กล้าฟันธงบอททอมแต่ถามว่าอยู่ในโซนอินเวสต์ไหมอันนี้ฟันธงว่าอยู่ในโซนอินเวสต์เมนต์แล้วแน่นอนเพราะว่าพูดกันมาตั้งนานแล้วว่าโซนอินเวสต์แล้วนะครับนะคำว่าโซนอินเวสต์มันเป็นโซนอ่ะมันมีโอกาสที่จะไหลลงจากนี้ได้อีกนะครับนะก็แต่ว่าเป็นโซนที่เรียกว่าส่วนมากโซนอินเวสต์คนก็จะ DCA กันนะครับนะไปดูสักนิดนึงครับอาจารย์ให้โซนอินเวสต์มานานมากนะตั้งแต่1,250ถ้าจำกันได้อาจารย์ขีดสี่เหลี่ยมเอาไว้ให้อ่ะก็คำนวณ PE โซนเอาไว้ให้ว่าโซนของการ invest มันอยู่ PE เท่าไหร่ตั้งแต่ PE 15เท่าหรือ PE 14เท่าลงมาเนาะ current PE นะครับนะไม่ใช่ forward PE เนาะตัวที่เป็น current PE เนี่ยก็ตั้งแต่15เท่าไหร่ลงมาเนี่ยก็เริ่มเป็นโซน invest ละสิบสี่เท่าลงมาก็ถือว่าถูกใช้ได้แล้วนะครับงั้นเนี่ยกรอบที่อาจารย์ตีไว้ให้อะโซนนี้เป็นโซนอินเวสต์นะครับนะแล้วมันก็หลุดโซนลงมาแล้วก็ยังคงอยู่ข้างในเนาะซึ่งโซนอินเวสต์โดยธรรมชาติเขาก็เริ่มหาหุ้นดีกันละฟันดัมเบลท์โอเคปันผลโอเคกำไรโอเคนะครับนะแล้วก็ราคาถูกมากๆนะครับนะใครได้รับผลประโยชน์จากตอนเวิร์กฟอร์มโฮมตัวไหนอะไรยังไงนะคนก็เริ่มทยอยเก็บกันแล้วนะครับนะแต่ว่ามันจะบอกว่าท่อมไม่คงอย่าเพิ่งฟันธงเลยนะครับนะอาจจะลงมาอีกรอบนึงก็ได้นะครับนะก็ยังคงอยู่ในโซนอินเวสต์เหมือนเดิมมาแหละคุณจะช็อตอะเกนพอร์ตได้ไหมล่ะถ้าคุณถือหุ้นถ้าคุณถือหุ้นดีคุณทำได้หลากหลายอ่ะขายก่อนแล้วมาซื้อคืนยอมติดดอยแล้วมาซื้อเพิ่มข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยมันได้หลากหลายอ่ะคือหุ้นดีมันค่อนข้างจะวางแผนได้โคเวอร์มากกว่านะครับโดยเฉพาะหุ้นดีที่อยู่ในกลุ่มเซ็ต50ด้วยนะครับวอลุ่มมันก็จะสนับสนุนด้วยนะครับนะก็พยายามคัดดีแล้วกันในรอบนี้นะก็บอกงี้แล้วกันอาจารย์จะไม่เน้นบอกตัวหุ้นนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่สายบอกตัวหุ้นอยู่แล้วทุกคนฟังคอลัมน์นี้มานานก็จะรู้นะครับเซตเนี่ยบอกได้นะครับแล้วก็เซกเตอร์เนี่ยพอคุยกันได้นะแต่ว่าหุ้นบอกทีละตัวเลยเฮ้ยไปดูตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แนวนะครับไม่ใช่ทางนะให้ทุกคนไปตัดสินใจด้วยตัวเองดีกว่านะครับทุกคนมีความคิดละผมเชื่อทุกคนเก่งอยู่แล้วนะครับนะเอามาเริ่มต้นที่4ทำเฟรมกันบ้างครับทำเฟรมมันธ์นะครับต้องบอกว่าดีใจด้วยครับสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะครับนะเซตสามารถขึ้นมาปิดสูงกว่าเส้น200มันธ์ได้ตัวนี้อาจารย์ที่บอกเส้นเนี้ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก่อนหน้ามันหลุดลงมานะแต่ว่าสุดท้ายมันกลับขึ้นมาได้จริงๆว่ะทุกคนมันก็ไม่หลุดเดือนนี้ว่ะมีลุ้นจะเกิดรีบาวด์ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าเส้นนี้ดูทรงอาจจะรับอยู่แล้วแนวรีบาวด์ก็ตรงนี้ครับ1,230 1,250ตรงนี้ครับกรอบแรกก่อนสำหรับมันเนาะ
สุนทามเฟรมวีคเองนะครับนะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้2วันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะเริ่มไต่ขึ้นมาจากตอนแรกที่ทำท่าจะไซด์เวย์บีบกรอบแคบเริ่มไต่ขึ้นมาด้านบนแต่ก็ยังคงอยู่ในกรอบแนวนอนเหมือนเดิมเนาะหลายคนจะมองตีอย่างนี้หรือเปล่าแนวต้านหายไม่สูงสุดแต่โลยกขึ้นก็ยังได้นะเพราะว่ารูปนี้มันไม่จบมันต้องรออีก3วันนะกว่าจะสรุปได้ว่ารูปนี้เป็นอย่างไรแต่เริ่มต้น2วันมาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเนาะส่วนไทม์เฟรมเดย์เองก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ไม่ได้คิดลุกคิเลอะไรนะครับก็ยกโลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับหายก็เฮ้ยตัวไม่หายไฮตัวไฮก็อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับนะก็1140น่ะทะลุขึ้นไปได้วันไหนที่ปิดสูงกว่า1140ได้นะเป็นสัญญาณที่ดีเพราะคุณไม่เคยเห็นเซตอินเด็กซ์เนี่ยปิดสูงกว่า1140เลยเนี่ยครับนะมาครึ่งเดือนละตั้งแต่วันที่12เดือน3ที่หลุดลงมานะไม่มีวันไหนเลยที่ปิดสูงกว่า1140เลยงั้นสัปดาห์นี้ขอสักวันแล้วกันนะให้เห็นว่าทะลุแนวเส้นสีฟ้า1140ตรงนี้ขึ้นไปได้สำหรับใน Time Frame Day เนาะส่วน Time Frame 120นาทีของเราค่อนข้างจะเป็นพระเอกของเราในรอบนี้เพราะว่าแผนของเราค่อนข้างจะแม่นมากในรอบนี้ที่เราตีกรอบเอาไว้ให้นะตั้งแต่ตอนนี้เราบอกว่าเดี๋ยวมันชนตรงนี้แล้วมันจะไม่ผ่านแล้วก็จะลงมาไม่หลุดแล้วก็มาร์คข้างล่างไว้ไม่หลุด1065นะก็เด้งกลับด้านบนเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็ขึ้นมาสู่ในโซนคู่สมมาตรแนวต้านด้านบนตรงนี้แล้วนะครับนะก็เป็นสัญญาณที่ดีครับนะขึ้นไปเทรดด้านบนได้ก็จะยิ่งดีงั้นวันพุธเนี่ยอยากเห็นคือทะลุขึ้นมาเทรดสูงกว่า1125ขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปเทรดสัก1160 1165ด้วยนะครับยิ่งดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณว่าเราขึ้นมาในโซนแนวต้านนี้แล้วนะงั้นถ้าผ่านโซนนี้ได้เมื่อไหร่เราจะวัดเป้าหมายได้ทันทีนะเอาแค่ตอนนี้เอาแนวต้านที่สำคัญคือ1125กับ1165โซนนี้ก่อนนะผ่านตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์บอกได้เลยว่าแนวต้านเท่าไหร่หรืออยากรู้เลยอ่ะจริงๆก็วัดได้แล้วนะอ่ะลอง expect ดูก่อนว่าสมมุติว่าผ่านเนาะสมมุติว่าผ่านรูปนี้ง่ายเลยนะครับนะสมมติว่าผ่านนี่ถ้าผ่านนี่ง่ายเลยครับนะสมมติว่าผ่านเนี่ยแนวต้านแรกจะอยู่ที่1205ครับทุกคนตรงนี้เลยแนวต้านแรกนะอย่างนี้นะจะได้ชัดๆสวยงามนะครับ1205คือแนวต้านแรกนะครับหลังจากที่ทะลุโซนนี้ไปแต่หลายคนบอกโอ๊ยจานผ่านโซนนี้ไป1205มันก็อัพไซด์น้อยอ่ะถ้าจะอัดเลยทำไงดีก็จริงๆก็ต้องอัดเลยเพราะเขาอัดกันมานานแล้วนะเงินมันเข้ามาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็1065คือความเสี่ยงที่อาจารย์ได้มาร์กเอาไว้ว่ารอบนี้จะหลุดนะครับ1065นะตรงนี้นะเพราะว่ากรอบมันพยายามจะฟอร์มตัวนะครับเป็นสามเหลี่ยมในแนวนอนอย่างเงี้ยไอ้สามเหลี่ยมที่เป็น symmetrical นะครับนะ triangle แล้วก็เบรกขึ้นไปด้านบนอย่างนี้เนาะงั้น1065เนี่ยไอ้กรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยบอกไว้ตั้งนานแล้วว่าอย่าหลุดนะครับอย่าหลุดนะโอเคงั้นก็เบื้องต้นนะครับขึ้นไปเทรดสูงกว่า101125นะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะเริ่มมีเป้าหมายให้ดูแบบชื่นใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูเซตสักนิดหนึ่งก่อนว่าเราเขียนเอาไว้เดิมยังไงนะ1125 1135ตรงนี้เนาะเปลี่ยนไปแล้วนะมันกรอบมันแคบไปแล้วนะ1250นะนี่ก็ไกลไปนะครับนะศูนย์ห้าตรงนี้เนาะอันนี้ไว้ข้างล่างก่อนเนาะไม่เอาละนะเยอะไปเยอะไปเอาทีละอันพอนะตรงนี้เรามาร์กเอาไว้ที่กรอบที่กว้างกว่านี้แล้วกันนะครับนะก็เป็น1165ครับเป็นกรอบที่ค่อนข้างจะกว้างเนาะเป็นกรอบที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเข้ามาในโซนนี้พยายามรักษาโซนนี้เอาไว้แล้วกันนะครับอย่าหลุดมาแล้วกันเนาะก็พยายามประคองเต็งในโซนนี้แล้วก็ด้านบนอีก1อันเนาะแนวต้าน1205ใช่ไหมครับนะอันนี้คือแนวต้านที่คาดหวังได้ครับ1205เนี่ยแบบคาดหวังได้แบบไม่ยากเย็นนักนะครับถ้าสมมุติว่าเบรกทำไฮรอบนี้นะประมาณนี้นะครับทุกคนก็มาร์คความเสี่ยงเอาเลยได้ตามใจชอบเลยนี่คือโซนแนวต้านโซนแรกก็คือคู่สมมาตรที่เข้ามาแนวต้านด้านบนแล้วก็พยายามเทรดสูงกว่า1125ได้เป็นสัญญาณที่ดีของเซตบ้านเรานะถ้าเบรกโซนนี้ขึ้นไปได้ก็ expect ตัวนี้ได้เลยครับค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเบรกโซนนี้ไปแล้วไอ้เนี่ยถึงได้อย่างไม่ยากเย็นนักก็จริงก็ไม่ได้ห่างกันมากด้วยนะครับนะก็เลยมั่นใจว่าถึงได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะแต่ก็ยังไม่ฟันธงว่าบอกไม่มีโลใหม่นี่ไม่กล้าฟันธงจริงป่ะนะครับนะก็เอาให้พวกนักวิเคราะห์เขาฟันธงไว้ในอย่าลืมจดนะจดไว้จดไว้ว่าใครพูดอะไรบ้างนะครับนะจดไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมเมลไปถามเขานะว่ายังมองเหมือนเดิมไหมเนาะโอเคครับผมก็เข้าใจได้แหละนะครับกองทุนก็เข้าซื้อแล้วอ่ะเขาก็อยากเชียร์นะครับแต่บางครั้งเชียร์แบบเชียร์มันก็ต้องมีความรับผิดชอบบ้างป่ะนะ
โอเคครับทุกคนไปดูหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างครับประจำวันที่31มีนาคมนะครับหุ้นฮอตได้แก่ MTC ครับเมืองไทยแคปิตอลนะครับข่าวร้ายทุกหุ้นอันไหนเจ็บจริงอันไหนคิดกันไปเองนะ Jazz Jasmine International ครับเคาะซื้อไม่ทันต้องเสียใจไหมอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าว eFinance ไทยนะคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ eFinance ไทยแล้วคุณค้นหาข่าวได้เลยนะครับหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างได้แก่ BTS GIFT ครับวอลุ่มเข้า 8.46 เท่าบวกไป 10.88% VGI Global Media นะครับ Valence 2วอลุ่มเข้าครับ 6.28 เท่าบวกไป 21.43% Mint วอลุ่ม Valence 6นะวอลุ่มเข้าครับ 4.66 เท่าบวกไป 14.63% แล้วก็ Jazz Valence 3นะวอลุ่มเข้า 3.20 เท่าบวกไป 20.83% แล้วก็ VNT วินิไทยครับวอลุ่มเข้าเหมือนกัน 3.18 เท่าบวกไป 8.59% ครับต้องบอกก่อนว่าทีมวอลเลนเริ่มมานะครับนะทีมวอลเลนเริ่มมาก็เรามาระวังสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับวอลเลนนี่ก็เป็นตัวที่แบบช่วงพยายามทำให้ตลาดมันดูคึกคักอ่ะบางทีหุ้นใหญ่มันคึกคักก็มาดันวอลเลนให้มันคึกคักก่อนนะครับนะเพื่อเรียกแขกอารมณ์เรียกแขกประมาณนั้นนะครับนะก็เรามาระวังหน่อยแล้วกันนะพอเห็นในพวกวอลเลนมาเยอะๆนี่ก็เหนื่อยแต่ว่าเดี๋ยวตอนเราวิเคราะห์เราไม่ดูวอลเลนนะเราดูขออาจารย์จะดูตัวแม่นะครับต่อไปครับเป็นเกมรางวัลที่213ที่จะแจกในวันนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณกำลังฟังเทปนี้อยู่นะครับแล้วคุณอยากได้เล่มที่214ไม่ใช่ครับรางวัลที่214ไม่ยากเลยครับนะก็นี่เลยด้านล่างนะครับจะมีคอมเมนต์อยู่นะครับคุณเข้าไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวครับจากนั้นที่ด้านบนสุดจะมีลิงก์ Google Form เนาะทำ2อย่างครับคอมเมนต์หุ้นที่ด้านล่างแล้วก็ submit ลิงก์ Google Form ก็ร่วมเล่นเกมครับ Money or Book นะครับนะก็เกมนี้แคมเปญนี้จบวันที่30มิถุนายนนะครับทุกวันเล่นได้ทุกวันครับวันละ1ครั้งนะก็ถ้าคุณได้รางวัลคุณมีสิทธิ์จะได้รางวัลในวันต่อไปด้วยนะครับก็สะสมไว้ครับพอ30มิถุนายนปุ๊บโควิดจบไม่จบถ้าจบแจกเป็นหนังสือถ้าไม่จบนะครับทุกคนยัง work from home กันอยู่เป็นหลักนะครับก็โอนเงินไปเลยนะครับนะจากบริษัทส่งเข้าไปให้เลยนะครับก็มีหักค่าใช้จ่ายด้วยนะครับก็เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะบอกไว้ก่อนเลยนะตามนี้เลยใครอยากเล่นไปร่วมสนุกรอได้เลยครับผมเงินอาจจะเป็นเงินหรือหนังสืออาจจะเป็นของคุณได้นะครับไปเรามาดูครับแคนดิเดตของเราวันนี้นะครับ5คนแรกที่จะเข้ามา5คนแรกที่จะเข้ามาก่อนนะครับฟังก์ชัน F9 คือใครครับ LG ครับท่าอากาศยานไทย YouTube ครับ4197 Sentel ครับ YouTube ครับ8688 ธนาคารทหารไทยครับ TMB YouTube ครับ2925ESO ครับ YouTube ครับ6157 คนสุดท้ายครับ TTW ครับ Thai Tap Water ครับ YouTube ครับ5509โอเคเราแรนดอมมาได้เลข16นะครับเอา15ไปลบเหลือ1นะครับผมแรนดอมเจอใครคนนั้นเอาไปเลยLT โอ้เข้ามาคนแรกก็รับไปเลยนะครับสำหรับหุ้น LT นะขอแสดงความยินดีด้วยครับพรุ่งนี้จะมีเจ้าที่ติดต่อไปหาคุณนะครับนะก็เตรียมตอบคำถามนะครับนะเพื่อจะขอข้อมูลต่างๆในการร่วมเล่นเกมนี้นะครับว่าจะเป็นหนังสือหรือเงินสด500บาทครับผมไปวางกลยุทธ์เรียงตัวของหุ้นกลุ่มนี้กันครับทุกท่านครับในการวางกลยุทธ์นะครับเราจำเป็นจะต้องมีเทรดเซตอัพนะซึ่งในการวิเคราะห์หุ้นเนี่ยเราใช้เทรดเซตอัพตัวนี้ครับทุกคนนะเทรดเซตอัพนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรอ่ะจริงไม่มีชื่อหรอกก็ตั้งขึ้นมาเองนะมันเป็นเพจมันเป็นตัวเทรดเซตอัพที่เป็นคัสตอมไมซ์ขึ้นมาไม่ได้เป็นสำเร็จรูปนะครับก็โดยรวมๆครับเวลาเราเริ่มต้นวิเคราะห์หุ้นนะครับสำคัญสุดเลยเริ่มต้นจากการดูกำไรของหุ้นก่อนครับว่าหุ้นนั้นกำไรดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับนะเวลาดูกำไรก็ดูแบบ2มิติครับดูในแนวตั้งตรงนี้ครับแล้วก็ดูในแนวนอนแนวตั้งเราเรียกว่า Q on Q year แล้วแนวนอนเราเรียกว่า Q on Q นะครับหุ้นถ้ามันกำไรมันโตขึ้นทั้งในแนวตั้งและโตขึ้นในแนวนอนถือว่าเป็นหุ้นที่ดีมากๆประเสริฐมากๆนะครับอยู่ในจัดอยู่ในกลุ่มแคนสลิมได้เลยแต่ว่ามันไม่ง่ายครับหุ้นตัวนี้มีแต่ไม่เยอะนะครับนะก็โดยธรรมชาติมันมักจะมีความขัดแย้งกันครับถ้ามันขัดแย้งกันเนี่ยเอาแนวตั้งเนี่ยเป็นหลักพูดง่ายคือกำไร Q on Q year ต้องโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันมีซีซันนอลครับงั้นการข้ามไตรมาสกันมันอาจจะทำให้ดีไม่ได้นะแต่ว่าในไตรมาสเดียวกันแต่คนละปีมันยังไงก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆครับผม
ต่อมาครับไปดูในฝั่งของตัวเทรนด์ของกำไรบ้างเมื่อคุณรู้กำไรเขาดีไม่ดีก็ต้องดูเทรนด์ครับบางทีเห็นว่าดีนะแต่จริงเทรนด์ก่อนหน้าเป็นเทรนด์กำไรแบบขาลงมาเรื่อยๆนะครับนะขั้นบันไดนะครับนะถ้าเวลาดูก็ดูสอดคล้องกับราคาครับถ้ากำไรลงราคาลงไม่แปลกถ้ากำไรขึ้นราคาขึ้นก็ปกติครับนะความไม่ปกติก็คือว่าราคาขึ้นแต่กำไรดันลงหรือราคาลงกำไรดันขึ้นถ้ามีความขัดแย้งกันก็เตรียมหาคุณอย่างนี้เขาวัดได้เลยครับเตรียมลองเตรียมช็อตในตัวนั้นได้เลยครับผมนะว่ามันจะมีความแพงขึ้นเรื่อยๆหรือถูกลงเรื่อยๆนะครับนะตามระยะเวลาของมันไปถ้ายังคงทางกำไรดีแล้วราคายังลงอยู่นะก็ถูกลงเรื่อยๆครับนะพอคุณรู้เทรนด์ของกำไรปุ๊บคุณก็ต้องดูความชันของกำไรว่ามันมากน้อยอย่างไรนะครับก็ดูตัวนี้เป็นหลักนะบางทีเห็นมันลงอาจจะลงน้อยลงอะไรเงี้ยครับนะให้มันลงเยอะขึ้นนะครับก็สังเกตดูความชันของมันมากน้อยขนาดไหนเนาะอีกอันก็คือดูเรื่องของปันผลครับตัวนี้ไปบอกว่าปันผลกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับราคาณปัจจุบันนะครับนะก็หุ้นที่ดีก็ควรจะมีปันผลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะครับต่อมาก็ดูในเรื่องของราคาเหมาะสมครับเวลาประเมินราคาเหมาะสมเนี่ยโดยตามหลักของทฤษฎีเนี่ยมันจะมีอยู่4โมเดลหลักๆเนาะซึ่งที่เราคุ้นเคยกันมาก็จะมีอะไรครับก็จะมีตัวที่เป็นbook value นะครับเรื่องของNAV เรื่องของ price per book แล้วก็เรื่องของ PE นะครับซึ่งหน้าจอเนี่ยจะใช้2โมเดลหลักก็คือ price per book แล้วก็เรื่องของ PE ครับนะยกตัวอย่างในเรื่องของ PE ครับ PE ก็คือเราเอากำไรนะครับ28ไตรมาสย้อนหลังนะครับนะแล้วก็ดูตัวที่เป็น2ไตรมาสสุดท้ายครับว่ามันมีทิศทางอย่างไรโกรธอย่างไรเราก็จะ forecast นะครับนะไตรมาสถัดไปได้ว่ากำไรควรจะเป็นเท่าไหร่เป็นการ forecast นี่เป็น earning แบบ forecast ส่วนนี้เป็นPE เหมาะสมเลยนะครับนะว่า PE เหมาะสมหุ้นตัวนี้อยู่เท่าไหร่ก็ดูที่แท่งสูงสุดครับเนี่ยคือเหมาะสมแต่ว่าอะไรครับหุ้นตัวนี้ตลาดให้ค่าอยู่ที่บริเวณนี้นะครับงั้นถ้า PE ปัจจุบันต่ำกว่าแท่งนี้แสดงว่าราคาถูกถ้า PE ปัจจุบันสูงกว่าแท่งนี้แปลว่าราคาแพงนะเราก็ประเมินกันอย่างนี้คร่าวๆเลยนะครับไม่ต้องคร่าวๆหรอกเปิดมาแบบนี้เลยนะครับอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละนะครับนะงั้นถ้าคุณเอา earning per share มาตั้งแล้วคูณด้วย PE กลับไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของราคาเหมาะสมนั่นเองเนาะต่อมาครับเมื่อคุณรู้ความถูกแพงของราคาแล้วคุณก็ต้องดูแนวรับต้านของเขาอ่ะถ้าหุ้นมันราคาถูกแนวรับมันก็ไม่ควรจะหลุดเนาะถ้าหุ้นมันราคาแพงแนวต้านมันก็ไม่ควรจะผ่านเช่นเดียวกันประมาณนี้เลยนะครับนะอ่ะโอเคครับและนี่ก็เป็นข่าวนะครับก็เอาไว้ดูเวลาสนใจหุ้นจะไหนพิเศษอยากดูข่าวก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปดูได้เนาะ MTC ครับเมืองไทยแคปิตอลสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับจัดว่าเป็นหุ้นที่กำไรค่อนข้างดีต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับกำไรไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ว่าไตรมาส1ปี63จะแย่ไหมนี่ก็ตอบไม่ได้เนาะก็ต้องไปฟังนักวิเคราะห์เอาหรือดูจากข่าวเอาก็ได้นะครับก็มีข่าวดูว่านักวิเคราะห์คิดยังไงบางครั้งเราคิดไม่ออกก็ฟังนักวิเคราะห์พูดเอาก็ได้ครับแล้วก็อ่านหลายๆค่ายเนาะอะไรๆค่ายแล้วก็มาชั่งน้ำหนักเอาเดี๋ยวคุณก็จะมีวิจารณญาณในการชั่งน้ำหนักเองแหละเหมือนบางทีผมไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่พอผมอ่านจากหลายๆคนอะแล้วเขามีที่มาที่ไปในการวิเคราะห์เราก็จะรู้คนนี้ไม่น่าจะถือได้ทั้งที่เราเริ่มต้นจากการวิเคราะห์เองไม่เป็นเลยนะแต่เราอ่านจากหลายๆคนแล้วก็มันน่าจะถือได้เพราะว่ามันมีที่มาที่ไปในการพูดถึงนะครับนะมันมีความสอดคล้องกันในลั่นของโลจิกนะครับเราก็สามารถจะประเมินได้ว่าไหนถูกกันไหนผิดนะครับนะโดยที่ตั้งต้นมาเราไม่เคยจะรู้ด้วยซ้ำว่าจะไปทางทิศทางไหนงั้นการอ่านแนวคิดคนอื่นก็เป็นอะไรที่สำคัญกันนะครับนะงั้นถ้าคุณอยากจะรู้ว่ามันใช่อะไรไม่ไงก็ไปดูข่าวเลยอ่านข่าวไปเลยครับแล้วก็นั่งไล่อ่านไปว่าแต่ละค่ายเขามองยังไงเนาะ สำหรับหุ้นตัวนี้เมืองไทยแคปิตอลเนี่ยก็จัดว่าเป็นหุ้นที่ราคาดีนะครับเอ้ยตัวนี้กำไรดีนะครับกำไรดีนะครับแต่ว่าราคาช่วงหลังก็ดรอปลงมานะครับหลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะปันผลไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นหุ้นโกรทสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะแต่ราคาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับไปดูในเรื่องของตัวราคาเหมาะสมนะครับถ้าเราดูตอน PE ที่ให้ค่าแบบไม่ได้ช่วยหรืออะไรมากนะประมาณสัก29เท่าก็เป็น PE เหมาะสมของเขานะ30เท่าตัวนี้นะครับนะไม่ได้ขี้เหร่อะไรมาก29 30นะครับก็17เท่าก็ถือว่าถูกนะยังมีอัพไซด์เกือบครึ่งหนึ่งจากราคาณปัจจุบันเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราอิงเงินที่ PE เหมาะสมของเขาเนาะนั้นถ้าเกิดไตรมาส1ประกาศออกมานะครับแล้วตัวนี้ไม่ได้กระทบอะไรเลยนะครับราคาจะดีดกลับอย่างเร็วและแรงเหมือนกันเพราะว่าที่ลงมานี้ก็คือคนคงลงว่า
เรื่องของสินเชื่ออะไรต่างๆคนจะชักดาบไหมอะไรไหมเนี่ยก็คงเป็นเล่นกันตีมเนี่ยนะครับแต่เพราะตัวนี้เขาเปิดปล่อยกู้เลยเนาะเออแล้วคนอาจจะมีกำลังจ่ายไหมอ่ะเออจ่ายหนี้ไหมอ่ะเออนะครับประนีประนอมกันประมาณไหนนะครับก็ดูแล้วกันแนวรับที่ลงมาอยู่ที่ 200% พอดีเป๊ะเลยนะครับตัวนี้นะครับ 29.2 บาทครับงั้นคุณมาร์คโซนนี้เป็นโซนความเสี่ยงไว้เลยครับว่าถ้ารอบนี้ยังรับไม่อยู่เนี่ยเหนื่อยแน่นอนนะครับแนวรับถ้าไปที่บริเวณ 19.7 เลยถ้ารับโลนี้ไม่อยู่นะงั้น29.2 บาทเนี่ยจะเป็นแนวรับในช่วงเนี้ยที่จะบอกว่าจะเกิดรีบาวด์ไหมหรือจบรอบของการลงตรงนี้ได้ไหมแต่ว่ารุ่มช่วงหลังก็แน่นอยู่นะสำหรับ MTC ครับผมตัวต่อไปครับ Jasmine International ครับ Jazz อุ้ยเกือบไปเซฟทับ Jazz ซะละ สำหรับหุ้น Jazz นะครับเป็นหุ้นที่กำไรประกาศไตรมาส4ออกมาค่อนข้างจะระเบิดระเบ้อนะอาจจะมีกำไรพิเศษหรือเปล่านะแต่ที่ผ่านมากำไรเขาไม่โอเคเลยเพิ่งมาโอเคไตรมาส4นี้แหละนะครับแล้วก็ไตรมาส1เนี่ยก็ฐานต่ำมากงั้นถ้ามีการ Work From Home เองนะครับ Jazz เองก็คงได้รับผลประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันงั้นคนก็จะมาเก่งในกลุ่มนี้กันพอสมควรนะครับสำหรับกลุ่ม ICT เนาะราคาก็ค่อนข้างดีขึ้นมาแรงนะครับนะแรงมากๆนะกำไรเพิ่งฟื้นไตรมาสแรกมีสิทธิ์ลุ้นเทิร์นอราวด์ได้ปันผลที่ 12% ครับเทียบกับราคาณปัจจุบันตรงนี้เนาะพีอยู่ที่เท่าไหร่ครับ5เท่ากว่าเองเนาะถ้าเราแบบไม่ได้ช่วยอะไรมากมายก็พี12เท่าพี2เท่าคงขี้เหร่ไปคงไม่2เท่าคงทุเรศไปนะครับนะยิ่ง Jazz มีข่าวดีอย่างนี้ก็น่าจะไปเทรดพีสูงๆได้นะครับงั้นตรงนี้คงให้เวอร์ไปเอาแค่แบบช่วยแบบพอประมาณ12เท่าแล้วกัน12เท่านี่ก็มีอัพไซด์ประมาณ1เท่าตัวจากราคาตรงนี้เลยนะครับเอาไปดูเรื่องของแนวรับต้านนะสังเกตดูนะครับรูปนี้บอกว่าจะขึ้นมาเทสแล้วไม่ควรจะผ่านเออเพราะมันขึ้นมาเทสตามที่เรามาร์คลูกศรเอาไว้นะขึ้นมาโซนนี้แต่ผ่านครับถ้าผ่านนี่จบเลยนะรูปนี้ไม่เป็นจริงเลยสังเกตไหมครับพอผ่านนี่คือจบเลยแสดงว่าเงื่อนไขเนี้ยไม่ใช่พอไม่ใช่เงื่อนไขลงก็จะเป็นเงื่อนไขขึ้นไงมันต้องสลับข้างกันคือถ้าไม่ใช่เงื่อนไขลงก็จะกลายเป็นเงื่อนไขขึ้นในทันทีนะอันนี้ก็เป็นการฟอร์มตัวค่อนข้างสวยนะครับนะตามวายคอฟนะครับก็คือทำโลนะครับทำโลสะบัดหลอกหนึ่งครั้งนะครับนะตรงนี้นะครับโซนนี้เนาะทำโลสะบัดหลอก1ครั้งฟึบแล้วกลับขึ้นมาใหม่ได้งั้นถ้าเป็นไวคอฟจริงๆนะครับนะก็การเทสเดี๋ยวมีนะครับเดี๋ยวมีจังหวะเทสแต่ว่าลงอาจจะไม่ลึกขนาดนี้แล้วเพราะว่าราคาเนี่ยเปิดแกปเอาไว้อย่างนี้นะงั้นแนวที่อาจจะลงมาละมาร์กไว้เส้นนี้แล้วกันนะครับจานมาก็นี้แล้วกันเส้นเดียวเลยเดียวๆเลยนะครับนะ4.60 บาทประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะ4.60 บาทอ่ะนี่แหละแจ๊สอะถ้าเกิดใครได้เข้าใกล้ซื้อ4.60 บาทอีกรอบถือว่าประเสริฐแล้วแจ๊สไม่ควรจะปิดต่ำกว่า4.60 บาทอีกรอบแล้วนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ครับ BTS Gift ครับ หุ้น BTS Gift นะครับไตรมาส4ประกาศกำไรออกมาไม่ค่อยดีนักนะแต่ที่ผ่านมาก็กำไรไม่ดีอยู่เหมือนกันนะครับนะงั้นก็กำไรค่อนข้างมีปัญหานะก็ไม่รู้เหมือนกันหุ้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มกองรีดกอง property พวกนี้นะครับนะ property fund นะครับก็ทุกคนต้องแต่จริงๆนี่เขาอยู่ในเซกเตอร์ทานซะแต่ว่าเขาจริงแล้วตัวโมเดลราคาเขาน่าจะเป็นในพวกกองรีดมากกว่าเนาะ ก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับคุณกลุ่มนี้ก็ต้องไปดูเงื่อนไขให้ดีนะครับนะบางทีมันมีเรื่องสัมปทานเรื่องของระยะเวลาอะไรพวกนี้ครับนะศึกษาข้อมูลก่อนจะเข้าไปลงทุนแล้วกันนะแต่ปันผลก็ 8% นะครับนะเทียบกับราคาณปัจจุบันนะวันนี้ก็ดีขึ้นมาค่อนข้างแรงหุ้นในกลุ่มนี้จะดู PE ไม่ได้นะครับต้องไปดูเป็น PBV แทนเนาะ PBV ที่เขาถืออยู่ที่ประมาณสัก 0.79 นะแต่ว่าเหมาะสมที่ 0.5 ครับก็ถือว่าราคายังแพงนิดนึงนะครับเทียบกับราคาปัจจุบันนี้ส่วนแนวต้านทะลุขึ้นมาได้เหมือนแจ๊สเลยนะครับที่อาจารย์บอกว่าถ้าขึ้นตรงนี้นะครับนะจะไม่ผ่านนะเกมมันผ่านแต่แท่งนี้แล้วเห็นไหมพอผ่านแท่งนี้ปุ๊บไอ้สัญญาณนี้แคนเซิลนะครับจำไว้เลยนะถ้ามันทะลุขึ้นไปได้สัญญาณนี้แคนเซิลนะครับมันจะลงมาแค่ไหนก็ช่างมันเพราะสุดท้ายมันเลือกทิศทางขึ้นแล้วนะครับย่อก็เป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับงั้นถ้ามีเส้นสีฟ้าเนี่ยบอกว่าห้ามผ่านถ้าผ่านก็แสดงว่ากลายเป็นขึ้นทันทีนะครับสำหรับหุ้น BTS Gift ตัวนี้เนาะแนวรับต้านยังดูไม่ออกเอาโซนเดิมไว้ก่อนแล้วกันงั้นก็แนวรับก็ดูไว้ตรงนี้นะครับนะ7บาท2สลึงกับ7บาทกลมๆเขาสำหรับ BTS Gift ครับ VGI Global Media เราจะดูเป็นตัวแม่นะครับห
ุ้น VGI เองเป็นหุ้นที่กำไรดีมาตลอดนะแต่ว่ามาพลาดที่ไตรมาส4ปี62นะก็ไม่รู้ว่าไตรมาส1ปี63เนี่ยจะประกาศออกมาดีไหมเพราะว่ากลุ่มมีเดียเองก็เดือดร้อนกันตามๆกันเหมือนกันเนาะไม่รู้จะไปลงโฆษณาที่ไหนอะไรยังไงนะครับนะแต่ว่ากำไรก่อนหน้าเขาดีแหละนะครับปันผลก็ไม่ค่อยแจกเท่าไหร่นะเป็นหุ้นโกรทนะครับอยู่ที่ 1% กว่าๆสำหรับหุ้นตัวนี้ราคาช่วงหลังก็ดรอปมานะครับตามช่วงสถานการณ์โควิดเลยนะครับ PE ตอนนี้อยู่ที่36เท่าว้าวก็เข้าสู่เลเวลของราคาเหมาะสมแล้วแหละนะครับถ้าราคาเหมาะสมจริงอยู่ที่มาสัก40เท่างั้นอัพไซด์เองก็ไม่ได้เยอะนะครับนะสำหรับหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าดิสคาวมาข้างแรงสมัยก่อนเนี่ยเทรดกันแบบ PE แบบแพงๆอ่ะพอตอนนี้ก็ถูกดิสเคาท์ลงมาเนาะก็ตอนนี้ถ้าเราสังเกตดูโซนนะที่ให้ไว้ก็5บาท2สลึงกับ5บาทกลมๆก็ยังคงทำงานได้ดีนะครับไม่มีวันไหนที่หลุดตรงนี้เลยนะครับแม้คุณจะปล่อยหางลงมายาวแค่ไหนก็ตามนะครับนะก็จะกลับขึ้นมาปิดสูงกว่าโซนนี้เสมอวันนี้กลับขึ้นมาด้านบนได้แล้วนะครับงั้นโซนที่เราให้ไว้ก็ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับสำหรับหุ้น VGI ตัวนี้เนาะมิ้นครับ สำหรับหุ้นมิ้นเองเป็นหุ้นที่กำไรค่อนข้างดีนะสม่ำเสมอครับปี62ก็ถือว่าเขาทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ค่อนข้างดีเกือบทั้งปีเลยปี62ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับนะแต่ว่าราคานี่สิก็ดรอปลงเรื่อยๆกำไรเขาฟื้นแล้วแต่ราคายังไม่ฟื้นตามนะปันผลก็มาสัก 3% กว่าๆครับเทียบกับราคาณปัจจุบันก็ถือว่า3ไตรมาสล่าสุดเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างดีถ้าไตรมาส1ปี63ออกมาดีอีกนะผมว่ามินเนี่ยน่าจับตาเหมือนกันนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับอยู่ PE อยู่ที่7เท่าเองนะเรียกว่าถูกมากๆในรอบ7ปีแล้วคุณไม่ได้เห็นมินราคา PE 7เท่าเนี่ยมานานมากแล้วในรอบ5ปี7ปีตรงนี้นะครับงั้นก็ถ้าเราเทรดกันแบบไม่ช่วยเขาเลยก็20เท่าเนี่ยยังคงได้อีก1ช่วงตัวแบบนิดๆเลยนะครับงั้นก็ตอนนี้ถือว่าอยู่โซนถูกมากๆแล้วราคาก็ถูกมาเช่นเดียวกันรูปนี้อาจจะเข้าสู่สไตล์ไวคอร์ปได้เหมือนกันคือเซลลิ่งไคลแม็กซ์ขายลงมาแรงๆแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาด้านบนงั้นรูปนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะก็อย่าลงมาปิดต่ำกว่าโซนนี้แล้วกันจะตีถูกไหมเนี่ย ตีสักไกลเชียวอ่ะก็ถูกแหละนะงั้นโซนแนวรับนี่นะครับ14บาท80นะถึงด้านบนก็16บาท30ถึง14 80ครับเป็นแนวรับของมิ้นถ้าใครได้ซื้อในโซนนี้เราก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วแหละนะแจ๊สครับ แจ๊สพูดไปแล้ว VNT วินิไทยครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็ดรอปลงมาค่อนข้างแรงนะดรอปลงมาค่อนข้างแรงเนาะก็เดี๋ยวตีใหม่เลยแล้วกันนะไปดูกำไรก่อนนะกำไรก็จัดว่าใช้ได้นะกำไรดีนะคล้ายๆมิ้นเลยนะครับก่อนหน้าจะมีดรอปบ้างนะแต่ว่าก็3ไตรมาสล่าสุดปี62เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็แต่ราคาก็ไม่ได้ฟื้นตามนะตอนที่กำไรขึ้นเนี่ยราคาไซด์เวย์แล้วแถมดรอปลงอีกต่างหากนะปันผลก็มาสัก 7% 8% แถวๆนี้นะครับเทียบกับราคาณปัจจุบันเนาะตัว PE เขาอยู่ที่ประมาณ 5.7 เท่าแหละเอาจริงๆก็ถือว่าราคาค่อนข้างถูกนะครับถ้าเราเอาแบบไม่ช่วยเลยก็มาสัก10เท่าก็มาอีกเกือบๆ1ช่วงตัวสำหรับหุ้นตัวนี้นะงั้นตอนนี้อยู่ในโซนราคาถูกแล้วนะครับสำหรับหุ้นไม่ใช่วินิจฉัยวินิจฉัยนึกว่าอ่านชื่อผิดนะครับตรงนี้ค่อนข้างทรงนี้ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันแฮะห่วงๆคือต้องบอกก่อนว่าโซนนี้ค่อนข้างน่าห่วงแต่ว่าโอเคแหละก็มีความพยายามจะรีบาวเนาะงั้นการรีบาวของเขาก็เนี่ยกลับขึ้นมาสูงกว่าตรงเนี้ย17บาท40ตังค์เนี่ยก็เริ่มสอแววว่าอยากจะรีบาวแล้วนะครับงั้นเรามาร์คความเสี่ยงเอาไว้ตรงนี้นะตรงโลนี้นะครับก็เป็นโลที่แข็งแรงในอดีตด้วยเนาะงั้นโซนเนี้ยเป็นโซนแนวรับของเขาเรามาร์คความเสี่ยงนี้ไว้ก่อนแต่ว่าต้องบอกว่าโซนนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ว่าโอเคแหละถ้าเกิดจะรีบาวว่าราคามันถูกแล้วนะถ้าจบรอบนี้ก็เหมือนฝืนๆหน่อยนะครับนะ17บาท40นะครับถึง15บาทโทษทีครับ17บาท40ถึง14บาท60ตังค์สำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ AOT ครับ
LT กำไรเขาดรอปลงนะครับ2ไตรมาสปี62เนี่ยค่อนข้างแย่แล้วก็ไตรมาส1ปี63ก็ไปลุ้นกันเหนื่อยกว่าทุกไตรมาสเลยแล้วกันนะก็เอาใจช่วยนะกำไรเขาดรอปลงยังไม่ฟื้นเท่าไหร่ปันผลก็ 2% กว่าๆที่กับราคาณปัจจุบันเนาะแต่ราคาตลาดก็เริ่มไซด์เวย์นะแม้ว่าเซตจะเริ่มไซด์เวย์อัพแต่ LT ก็เป็นไซด์เวย์ออกข้างเป็นหลักเนาะ P/E อยู่ที่27เท่าทุกคนครับอยู่ราคาเหมาะสมพอดีเป๊ะราคานี้ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงแล้วนะราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงนะก็ถือว่าราคาแบบเหมาะสมแหละงั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะเล่นเขาที่สตอรี่ถ้าคุณเชื่อว่าสตอรี่มีจริงแล้วจริงสตอรี่ก็โซนนี้เป็นโซนแนวรับที่ห้ามหลุดแต่ถ้าสตอรี่ไม่กู เขาเรียกอะไรนะสร้างขึ้นมาไม่ขึ้นหรือว่าคนไม่เชื่อในสตอรี่เนี่ยแนวรับเนี่ย50บาท2สลึงกับ46บาท2สลึงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้สำหรับหุ้น LT นะครับก็แต่ต้องบอกว่าราคาเนี้ยไม่ได้ถูกไม่ได้แพงแล้วอันนี้คือแฟกต์นะครับนะอันนี้แฟกต์ก็พูดได้นะครับเพราะที่ผ่านมามันก็เป็นเทรด P ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงหุ้นเซนเทลครับนะเป็นหุ้นที่กำไรไม่ฟื้นนะครับยังไม่ฟื้นนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะในไตรปี62ทั้งปีเป็นหุ้นที่กำไรเขาดรอปลงเรื่อยๆนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็จะเห็นทิศทางกำไรดรอปลงนะครับแล้วก็ปันผลประมาณสัก 4% กว่าๆสำหรับเทียบกับราคาณปัจจุบันนะราคาก็ดรอปลงเช่นเดียวกันนะกำไรลงราคาลงอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าตกใจนะครับก็สอดคล้องกันดีนะ P 11เท่าถ้าดูเซนเทลเนี่ย P 11เท่าถึงว่าถูกครับนะก็ถือว่าถ้าเอาแบบช่วง outperform มันต้องระดับ25เท่าอ่ะเออแต่ถ้าเราคิดว่าช่วง underperform เขาเนี่ยเหมาะสมอยู่เท่าไหร่ก็21เท่าครับราคานี้ก็ถูกอยู่ดีนะเอาแบบ underperform ก็ต้อง21เท่าอ่ะนะครับแต่ว่า11เท่าเนี่ยโอ้ยถูกแบบถูกจริงถูกจังอ่ะนะครับอ่ะงั้นราคานี้ก็ต้องถูกมากๆก็แหละนะสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะสำหรับแนวรับของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ตรงนี้ครับว้าวลึกไปไหมเนี่ยโซนแนวรับถัดไปของเขาเนี่ยอยู่บริเวณนี้นะครับ9บาท70ถึง10บาท80ประมาณนี้เดี๋ยวเขาตัดออกไปนะมันเหมือนจะมีเส้น2เส้นประมาณนี้นะถ้าคุณเอาคู่นี้เป็นกรอบสมมาตรของเขาแล้วคุณวัดตรงกึ่งกลางออกมาคุณก็จะเห็น3เส้นนะครับที่ใช้ในการประเมินว่าอยู่ตรงโซนไหนงั้นตรงเนี้ยถ้าขึ้นมาเทรดตรงกลางนี้ได้ครับ15บาท40เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณว่าเซนเทลมีความพยายามจะกลับขึ้นไปเล่นโมเมนตัมด้านบนนะแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็น่ากังวลเพราะตรงกลางนี้เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างคู่สมมาตรด้านบนกับคู่สมมาตรด้านล่างครับสำหรับหุ้นเซนเทลเนาะ ธนาคารทหารไทยเป็นยังไงกันบ้างครับนะหลังจากโดนข่าวรุมนะครับนะซัดเลยนะครับนะสำหรับกองทุนต่างๆนะครับของ TMB เนาะตราสารหนี้ใช่ไหมครับนะกำไรเขาก็ยังไม่ฟื้นนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับปี62ทั้งปีเป็นปีที่กำไรเขาไม่ฟื้นเลยไม่มีไตรมาสไหนที่ดีขึ้นมาได้เลยนะครับงั้นราคาตัวกำไรก็ลดลงราคาก็ลงตามนะปันผลก็มาสัก 4% กว่าๆครับเทียบกับราคาณปัจจุบันเนาะประมาณ 4% เนาะ PE ล่ะกลุ่มแบงค์ขอดูเป็น PBB แล้วกันนะครับนะ PBB ตัวนี้อยู่ที่ 0.44 เท่าเอาจริงถูกนะราคาที่คุณเห็นราคาณปัจจุบันเนี่ยถูกแล้วนะครับถ้าไปเทรดที่ book value อันด้านบนก็คืออีก1ช่วงตัวสำหรับตัวนี้เนาะก็ได้ราคามาสักอีก1ช่วงตัวของราคาเนี่ย งั้นราคาที่ถูก discount มาเนี่ยราคาต้องถือว่าราคาลงแรงเวอร์ลงแรงเวอร์ไปนะเขาไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ขายกันแบบไม่สนใจแล้วนะครับงั้นตอนนี้ก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าแต่ถือว่าถูกแหละเออก็ระมัดระวังว่ายิ่งลงมันยิ่งถูกลงไปอีกอ่ะเออมันถูกมากสำหรับหุ้นตัวนี้นะ TMB นะครับก็งั้น91ตังค์ครับผ่านขึ้นมาได้ก็จะเป็นสัญญาณดีว่าเขาจะเริ่มรีบาวด์ได้แล้วสำหรับหุ้นธนาคารทหารไทยก็จะช่วยครับสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะ แต่ก็พยายามทำกำไรให้ฟื้นขึ้นมาให้ได้ครับเพราะว่าหุ้นมันจะไปได้สุดท้ายมันก็ไปด้วยกำไรอ่ะไม่ได้ไปด้วยการดิสคาวราคาคือถ้ากำไรยังแย่อยู่คุณก็มีโอกาสจะถูกดิสคาวได้เรื่อยๆเหมือนกันนะ SO เองก็กำไรยังไม่ฟื้นนะแต่ว่าไตรมาส4ปี62เนี่ยกำไรเขาขาดทุนลดน้อยลงก็อาจจะส่อแวว
คนอาจจะมองเทอร์นาราวได้นะครับแต่ก็ต้องรออีกไตรมาส1นะต้องรอไตรมาส163ประกาศออกมาก่อนซึ่งก็ไม่ง่ายครับน้ำมันก็ลงนะครับนะปั๊มเปิมก็ปิดกันเยอะเหมือนกันนะก็มีปัญหาอยู่งั้นไตรมาส163ก็มีปัญหาได้เหมือนกันอาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันเนาะดิวิเดนก็ ไม่ได้จ่ายนะสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะหุ้นตัวนี้ PE ดูได้ไหมPE ดูไม่ได้เพราะหุ้นขาดทุนก็ไปดู PBB เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ 0.66 ครับก็ถือว่าราคาถูกเหมือนกันเนาะราคาที่ลงมานี่ค่อนข้างจะลงมาแรงเวอร์นะครับนะลงมาแรงเวอร์งั้นถ้าเราไปเทียบกับหุ้นตัวเมื่อกี้นี้นะครับก็ควรต้องขึ้นมาเทรดสูงกว่า4.56 บาทตังค์ก็จะเป็นสัญญาณว่าหุ้น ESO อาจจะเริ่มรีบาวด์ได้แล้วเหมือนกันครับไทยแท็บวอเตอร์ครับ TTWสำหรับหุ้นตัวนี้นะกำไรก็ถือว่าดีกำไรไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะครับนะมีจริงๆมีไตรมาส362โทษทีครับไตรมาส362เนี่ยผิดหวังอยู่ไตรมาส1แต่ว่าไตรมาส362เนี่ยเขาดรอปกันเกือบทั่วประเทศนะครับนะก็เรียกว่าบริษัทจดทะเบียนอ่ะบ้านเราอ่ะไตรมาส362นี่เป็นไตรมาสปราบเสือเลยนะครับนะเขาเรียกว่าปราบเสือป่ะวะปราบเซียน ปราบเซียนเลยนะครับนะลงเงินเกือบหมดอ่ะนะก็นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับนะแต่ว่าขนาดเป็นหุ้นแบบดิเฟนซีฟนะยังลงเลยอ่ะเออคนมันเลิกใช้น้ำกันเรื่องไงวะก็งงเหมือนกันนะเออก็น่าจะใช้สม่ำเสมอป่ะแต่ก็ดรอปครับนะสุดท้ายก็กลับมาฟื้นคืนได้ครับแต่มาสี่ก็กู้หน้าคืนมาได้นะครับก็ถือว่าตรงนี้แก้ปัญหาไปได้สำหรับหุ้นตัวนี้เนาะก็ถือว่าใช้ได้ครับกำไรค่อนข้างคาดหวังได้ว่าน่าจะสม่ำเสมอพอสมควรปันผลก็ประมาณสัก 4% 5% โอ้เทียบกับราคาณปัจจุบันนะครับปันผล 5% เลยไม่ได้ขี้เหร่เนาะตัว PE เขาก็อยู่ที่ประมาณสัก16เท่าครับราคานี้อยู่ในราคาที่กลางๆนะครับไม่ได้ถูกไม่ได้แพงเท่าไหร่นะเพราะว่า PE เหมาะสมที่17เท่าอ่ะแล้วเราอยู่16อ่ะงั้นก็ราคานี้ยังมีอัพไซด์อีกนิดนึงนะครับงั้นก็ขึ้นอยู่คนประเมินครับถ้าคนมองว่าราคามันแพงแล้วนะครับแนวต้านนี่ไม่ผ่านครับแต่ถ้าคนมองว่าเฮ้ยแหม TTW ยังไงก็กำไรสม่ำเสมอนะก็มันก็จะผ่านได้อย่างไม่ยากเย็นนักงั้นทุกคนดูโซนเอาเนี้ยไว้แล้วกันนะเดี๋ยวอาจารย์ตีแบบเอาข้างกว้างหน่อยเลยค่ะนี่มันแคบไปเออประมาณนี้เท่ากับมั้ยเนี่ยนี่อาจารย์ตีแบบไหนมาวะเนี่ยทำไมมันโอ้ยังตีขึ้นอยู่เลยโอ้สวยนะเนี่ยเอาจริงรูปนี้สวยนะที่บอกว่าสวยเพราะอะไรครับรูปนี้มีแววจะอาจจะกลายเป็นคลื่นอย่าเพิ่งพูดถึงขึ้นเลยมันต้องดูเงื่อนไขที่มากกว่านี้ครับนะแต่ว่าการลงมาแล้วลงมาแถวบริเวณโลตรงนี้ถือว่าน่าสนใจครับนะแล้วก็รับดูแล้วเด้งขึ้นอย่างรุนแรงด้วยนะครับนะก็งั้นรูปนี้หลักๆนะไปขึ้นไปเทรดสูงกว่า12.70 บาทแล้วกันก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะที่ผ่านมาจะชนแนวต้านได้ตลอดแล้วก็ไม่เคยผ่านเนาะงั้น 12.7 จะเป็นสัญญาณว่าหุ้นตัวนี้น่าจะกลับขึ้นมาเล่นโซนด้านบนได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับหุ้นTTW ครับนะก็จะช่วยครับสำหรับผู้ดีๆคือบ้านเราอีก1ตัวนะครับตัวนี้เนาะอ่ะโอเคครับมาสรุปกันสักนิดนึงก่อนครับเซ็นอินเด็กซ์ในบ้านเราตอนนี้เงินยังคงไหลเข้าที่อาจารย์ได้บอกนะครับแล้วก็1065ที่มาร์คความเสี่ยงเอาไว้ตั้งแต่ให้สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับนะก็ยังคงประคับประคองยืนเหนืออยู่ได้นะตอนนี้ก็ขึ้นมาเทรดสูงกว่า 1,100 เมื่อกี้บอก1065ใช่มั้ยเออก็เทรดขึ้นมาสูงกว่า 1,100 ได้ละอยู่ที่125นี่แหละนะครับก็วันต่อไปเนี้ย1125เนี่ยควรจะต้องขึ้นมาเทรดสูงกว่าไปเรื่อยเพราะว่า1125มันเป็นโซนแนวต้านคู่สมมาตรเนาะงั้นควรจะต้องขึ้นไปเทรดสูงกว่าแนวเนี้ยให้ได้แล้วก็อย่าย้อนกลับมาเทรดต่ำกว่า1125แล้วกันตรงนี้นะครับสำหรับเส้นเด็กเส้นเด็กนะฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วก็แนวต้านที่คาดหวังได้ประมาณสัก1205นะครับถ้าทำ high high ในรอบนี้ครับผมเอาจะช่วยครับเส้นเด็กครับนะพบกันใหม่ในเทปถัดไปครับผมสวัสดีครับ